EP นี้นะคะเราจะมาดูเครื่องมือนะคะอินเทอร์เฟซแล้วก็การจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของตัว Tune Boom Harmony นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการจัดพื้นที่ทำงานนะคะของเราก่อนที่เราจะเริ่มงานนะคะซึ่งการที่เราจัดพื้นที่ทำงานของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราประหยัดเวลาในระยะยาวนะคะในการทำงานภายหลังของเราและเราก็สามารถที่จะจัดระเบียบให้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อที่จะสบายตามากขึ้นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในโปรแกรมเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีเครื่องมือมากมายขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขยับเคลื่อนไหวส่วนต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำให้ดูว่าส่วนต่างๆเนี่ยขยับปรับแบบไหนได้บ้างนะคะแล้วก็ลบไปแบบไหนได้บ้างแล้วก็แถบต่างๆเนี่ยลูกศรอะไรต่างๆเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะคะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่แถบแบบนี้นะคะที่มันจะเป็นแถบๆเราจะเห็นว่ามันตรงนี้ก็มีนะคะเป็นคัลเลอร์ตรงนี้ก็มีไลบรารีทูโปรโตไทป์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีแท็บคล้ายๆกันนะคะแท็บพวกนี้นะคะเราสามารถที่จะดึงแล้วก็วางได้นะคะเมื่อเรามาวางทางซ้ายมือแบบนี้มันจะขึ้นเป็นสีแบบนี้นะคะกดวางก็จะเห็นว่าไทม์ไลน์เนี่ยมาอยู่ทางด้านนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เส้นอะไรต่างๆตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับขยับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้นะคะปรับขึ้นลงตามต้องการได้เลยนะคะซึ่งแท็บทุกแท็บเนี่ยนะคะมันก็จะเหมือนกันนะคะสามารถจับขยับตามที่เราต้องการได้นะคะมาดูปุ่ม X นะคะด้านหลังตรงนี้นะคะกับปุ่มบวกนะคะปุ่มบวกเนี่ยจะเป็นการที่เราเลือกเครื่องมือนะคะถ้าเรากดบวกขึ้นมามันก็จะมีเครื่องมืออะไรต่างๆแบบนี้นะคะถ้าเรากดขึ้นมาอย่างเช่นไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะมาขึ้นมันก็จะคือไทม์ไลน์ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะคะส่วนการกด X เนี่ยก็คือเราก็จะปิดตัวด้านล่างนี้ไปก่อนแบบนี้นะคะมันก็จะหายไปแบบนี้นะคะเราก็สามารถจัดระเบียบแล้วก็ปรับหน้าต่างของเราเนี่ยตามการใช้งานของเราได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูลูกศรต่างๆนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีลูกศรต่างๆแบบนี้อันนี้ก็เราสามารถที่จะคลิกแบบนี้มันจะเป็นการยืดเต็มไปเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเครื่องมือทางด้านขวาเมื่อกี้นะคะแล้วอันเนี้ยมันก็ยืดไปเต็มหน้าไทม์ไลน์หน้าอื่นๆก็จะไม่เห็นนะคะเราสามารถที่จะกดตัวเดิมให้หันมาทางนี้แล้วมันก็จะคลิกมาเหมือนเดิมแบบนี้นะคะจะเป็นการไปทางขวาไปทางซ้ายแบบสุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเราจะเห็นว่าเครื่องมือต่างๆตรงนี้นะคะมันจะมีแท็บๆโผล่มาแบบนี้นะคะซึ่งพวกแท็บพวกนี้นะคะเราก็สามารถที่จะดึงไปทั้งแท็บแบบนี้ขยับได้นะคะขยับปรับได้นะคะว่าเราต้องการจะไว้แบบไหนอย่างเช่นตอนนี้เมื่อกี้แท็บอยู่ด้านบนมาอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนะคะมันก็จะมีเป็นแท็บนะคะให้เราอันนี้เราก็จัดตามที่เราต้องการได้นะคะส่วนพวกแท็บพวกนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะเลือกเครื่องมือหรือว่าลบมันออกไปจากหน้านี้นะคะให้เราคลิกขวาที่พื้นที่ว่างตรงนี้นะคะคลิกขึ้นมานะคะมันจะเป็นเครื่องมือต่างๆให้เราติ๊กถูกแล้วก็ไม่ติ๊กนะคะตัวที่ไม่ติ๊กนะคะมันก็จะไม่มาโชว์ทางด้านนี้นะคะส่วนตัวที่ติ๊กอยู่เนี่ยตอนนี้มันก็โชว์ที่หน้าไทม์ไลน์เรียบร้อยนะคะอันนี้ถ้าเราจะใช้ตัวไหนเราก็สามารถที่จะเลือกติ๊กหรือว่าไม่ติ๊กก็ได้นะคะเราสามารถปรับได้เลยนะคะตามที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะปรับไว้ตรงไหนทำงานแบบไหนอันไหนตามจุดประสงค์ที่เราทำงานนะคะแล้วสมมติว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเราปรับแล้วมันเละนะคะหรือมีคนเข้ามาทำงานโปรแกรมของเราแล้วมาปรับหน้าทำลายของเราเนี่ยเป็นแบบที่เราไม่เคยใช้เราจะปรับกลับมาแบบไหนนะคะให้เรานะคะมาที่ปุ่มตรงนี้นะคะที่เป็น default ตรงนี้นะคะแล้วก็ค่าต่างๆเนี่ยมันจะเป็นค่าที่เราเป็นหน้าอินเทอร์เฟซต่างๆที่เป็นค่าเริ่มต้นนะคะให้เราคลิกที่ default อีกครั้งนึงนะคะเมื่อคลิกนะคะมันก็จะกลับมาค่าเริ่มต้นนะคะเป็นค่าเริ่มต้นที่โปรแกรมได้ตั้งไว้แบบนี้นะคะอินเทอร์เฟซต่างๆที่เราจัดเนี่ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะหรืออีกวิธีนึงนะคะก็คือมาที่วินโดว์ตรงนี้นะคะแล้วก็
กดคืนค่าพื้นที่ทำงานนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็จะเหมือนกันนะคะกับ default เมื่อกี้นะคะแต่เป็นอีกวิธีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะปรับหน้าจอที่เราใช้ทำงานบ่อยนะคะแล้วเราก็จะเซฟหน้าจอนั้นเนี่ยไว้ใช้ทำงานในอนาคตด้วยนะคะอย่างแรกนะคะไทม์ไลน์ตรงนี้นะคะจะเอาไว้ซ้ายมือแบบเดิมนะคะกดมาวางตรงนี้และจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะปิดด้านล่างตรงนี้ออกไปนะคะกดกากบาทได้เลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับที่เราเนี่ยจะวาดแล้วก็ออกแบบตัวละครนะคะแล้วก็จะมีไทม์ไลน์ทางด้านซ้ายมืออันนี้มันทำให้เราทำงานสะดวกในการทำงานมากขึ้นนะคะมองเห็นชัดเจนเพราะว่าตัวที่เราทำงานหลักๆก็จะมี2อันนี้นะคะอันอื่นเนี่ยเราก็ตัดออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะบันทึกนะคะหน้าอินเทอร์เฟซนี้นะคะโดยที่เราจะไปที่ Windows นะคะด้านบนเมื่อมาที่ Windows นะคะเราก็จะมากดที่ Workspace ตรงนี้นะคะแล้วก็มาทางด้านขวานะคะมาที่ Save Workspace As ตรงนี้นะคะแล้วกดเข้าไปเลยมันจะขึ้นมาให้เราตั้งชื่อนะคะเดี๋ยวเราตั้งเป็น01ก็ได้นะคะหรือว่าตามที่เราต้องการนะคะกดโอเคไปนะคะเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาดูที่หน้าต่างตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่า01เนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยนะคะถ้าเราเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นค่าต่างๆเหมือนเดิมถ้าต้องการกลับไปค่าเดิมเนี่ยก็จะเป็น default นะคะแล้วก็เป็น01ที่เราตั้งอันนี้เราสามารถที่จะจัดอินเทอร์เฟซต่างๆแล้วก็ตั้งค่าไว้แบบนี้ได้นะคะเพื่อที่จะเรียกใช้ตามงานของเราโดยที่เราไม่ต้องมาปรับใหม่นะคะภายหลังเดี๋ยวมาดูที่ไอคอนตรงนี้นะคะตัวไอคอนตรงนี้นะคะก็คือเปรียบเสมือนกับผู้จัดการพื้นที่ทำงานเหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะเลือกพื้นที่ทำงานได้นะคะเดี๋ยวเรากดเข้ามานะคะมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะก็คล้ายๆกับตัวที่เราได้ตั้งค่าก่อนหน้านี้นะคะ01ก็อยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นค่าอื่นๆนะคะอันนี้ถ้าเราต้องการที่จะลบตัว01ของเรานะคะเราก็แค่คลิกที่01ตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดลบเครื่องหมายด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะกดลบปุ๊บมันก็จะหายไปจากหน้านี้แต่ว่ามันยังไม่หายนะคะถ้าเรายังไม่กด apply ตรงนี้นะคะเรากด apply 1ครั้งนะคะแล้วก็กดโอเคนะคะตอนนี้มันก็กลับไปหน้าเดิมแล้วเราลองเปิดดูนะคะ01หายไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นการลบอินเทอร์เฟซที่เราจัดไว้นะคะเรามาดูเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกค่าแบบนี้นะคะก็จะเป็นพวกลูกศรอะไรต่างๆที่เป็นไอคอนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพวกลูกศรไอคอนต่างๆตรงนี้นะคะว่าเราจะเลือกเครื่องมือต่างๆพวกนี้ขึ้นมายังไงแล้วก็เอาออกไปยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาคลิกที่ที่ว่างตรงนี้นะคะคลิกมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นCustomize ด้านล่างตรงนี้นะคะกดขึ้นมานะคะมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นไอคอนต่างๆเป็นเครื่องมือต่างๆในโปรแกรมนี้นะคะเราจะเห็นไอคอนต่างๆนี้เราสามารถเลือกได้นะคะมันมีเยอะมากว่าเราเนี่ยจะเพิ่มอุปกรณ์ตรงไหนลงไปในไอคอนแบบนี้หรือว่าจะลบออกนะคะแต่ว่าเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันก็จะซ่อนอยู่ที่ตรงนี้นะคะก็สามารถมาเปิดที่ตรงนี้ได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเราต้องการที่จะเอาออกไปจากหน้าต่างนะคะเรากดกลับไป remove ตรงนี้นะคะเมื่อกดกลับไปเราก็กด apply นะคะเราจะเห็นได้ว่าไอคอนตรงนี้หายไปเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเรียกไอคอนกลับมานะคะมาสู่หน้านี้หรือว่าถ้าเราต้องการจะเรียกคืนไปเนี่ยเราก็กดที่ไอคอนเดิมของเราแล้วก็กดเพื่อที่ให้มาหน้านี้นะคะกดเข้ามาแบบนี้จากนั้นกด apply เหมือนเดิมตัวไอคอนก็จะกลับมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดการกับไอคอนเครื่องมือต่างๆนะคะสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยสามารถจัดได้ตามที่เราทำงานนะคะ
จากนั้นนะคะเรากดโอเคทุกครั้งตรงนี้นะคะกดโอเคได้เลยมันก็จะบันทึกให้เรานะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ไอคอนตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกตรงนี้ให้เรากดไป1ครั้งมันจะเป็นการเซฟนะคะเป็นการเซฟหน้าอินเทอร์เฟซของเราที่เราปรับแล้วก็จะคงอยู่แบบนี้นะคะที่เราได้ลบอินเทอร์เฟซ01ของเราไปนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างขึ้นใหม่แล้วก็บันทึกไว้ใช้งานนะคะอีกครั้งนึงมาที่ทำลายนะคะแล้วก็ดึงมาใส่ทางด้านขวาตรงนี้จากนั้นลบด้านล่างตรงนี้นะคะโอเคไอคอนต่างๆอยู่เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะไปที่ Windows นะคะแล้วก็มาที่ Workspace แล้วก็ Save Workspace As แล้วก็กด01อีกครั้งนึงแล้วกดโอเคนะคะตอนนี้ก็มี01เรียบร้อยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีสร้างพื้นที่ทำงานของเรานะคะแล้วก็การจัดการกับแถบเครื่องมือต่างๆของเราเราสามารถที่จะจัดได้ตามต้องการนะคะก่อนที่เราจะเริ่มงานการที่เรารู้เครื่องมือต่างๆแล้วก็รู้ว่ามันเคลื่อนย้ายยังไงก็จะทำให้เราปรับใช้ในการทำงานได้นะคะดีกว่าที่เราไม่รู้ว่ามันขยับอะไรตรงไหนเนี่ยเราก็จะยิ่งงงนะคะโอเคเดี๋ยวพบกันใน EP ถัดไปนะคะ